วันนี้เป็นวันอันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ชาวเราทั้งหลายที่นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งในชีวิตและจิตใจวันนี้ที่เรียกว่าเป็นวันสำคัญท่านเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6
ตสาวกสังโฆภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีตาภูริตาภูพาราตตาภะคะวะโตสาวกสังโฆเอามาปรับที่มาด้านที่สิบนะด้านดังแล้วเรา